เป็นความสูญเสียครั้งใหญ่ในชีวิตของแอปทัศออนที่สูญเสียคุณพ่ออนุสรพักสุขเจริญวัย70ปีเมื่อกลางดึกของวันที่1ตุลาคมที่ผ่านมาด้วยโรคมะเร็งหลังรักษาตัวมานานหลายปีโดยได้มีการจัดพิธีสวดพระพิธรรมที่วัดธาตุทองท่ามกลางครอบครัวและเพื่อนพี่น้องในวงการบันเทิงมาร่วมแสดงความเสียใจกันเป็นจำนวนมากล่าสุดเช้าของวันที่7ตุลาคม66แอปทัศออนได้เคลื่อนไหวใน Instagram ส่วนตัวโพสต์ภาพตัวเองกำลังนั่งไหว้อยู่หน้าโรงศพคุณพ่อท่ามกลางคนบันเทิงและแฟนคลับแสดงความเสียใจกันเป็นจำนวนมาก